สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคือเก่าคือเดิมจ้ายังอยู่หม่องเก่าจ้าบ้านนกดาวลุงหานใหม่เก่าก่อนอื่นก็ขอเกินก่อนเขาเรื่องเด้อจ้าเพื่อบางท่านบ่ได้ติดตามคลิปก่อนๆที่ผ่านมาสาขานี้จะอยู่ล็อกสุดท้ายของบ้านลุงหานใหม่เก่าคือลุงหานเพิ่นมีลูกหลานเพิ่นก็เลยได้จัดสรรให้ขายเป็นล็อกไผ่ล็อกมันล็อกนี้จะพิเศษกว่าหมู่คือมีค่าจัดส่งฟรีในภาคอีสานทุกจังหวัดภาคกลาง 30,000 บาทต่อหลังภาคใต้ 50,000 บาทต่อหลังภาคอื่นๆบ่เกิน 50,000 บาทต่อหลังจ้าบ้านทุกหลังสามารถต่อรองราคาได้และบ้านที่มีหลักล้านขึ้นไปสิแถมศาลาบาลีให้1หลังต่อไปเฮามาชมความงามของบ้านหลังนี้จ้าบ้านหลังนี้สิมีขนาดอยู่12คูณ12เมตรแล้วก็มีห้องนอน3ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็มีครัวมีห้องโถงกว้างมีระเบียงหน้าบ้านจ้าห้องนอนสิมีขนาด4เมตรแล้วก็3เมตรส่วนบันไดบ้านหลังนี้สิเป็นบันไดไม้ประดู่ทั้งเบิดแล้วก็เสาไม้แต้ทั้งเบิด15ต้นเป็นเสากลมใหญ่เลยจ้าเสาที่16นี่สิอยู่ตรงบันไดจ้าแต่ว่าเป็นเสาน้อยความพิเศษของไม้แต้มันสิมีความดำจ้าดำงามเป็นไม้เนื้อแข็งทุกมือนี่หายากละจ้าเสาไม้แต้ส่วนตัวแม่แค่นี่คือบ่ได้มีหยังเกี่ยวของกับแม่ค้าเด้อจ้าก็คือเฮามาถ่ายทำถ่ายคลิปแชร์ให้ท่านผู้ชมเบิ่งเพราะว่าเฮามักใหม่มักบ้านใหม่มักชมบ้านใหม่ก็เลยถือโอกาสถ่ายทอดแบบถ่ายทอดความงามให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งไปนำกันหนึ่งสองสามสามรอบเสาสี่4 3 12 12 13 14 15 15ต้นเสาใหญ่15ต้นรวมตรงเสาบันไดเสาหน่อยก็เป็น16ต้นมีทางขึ้นถ้าขึ้นบันไดถ้าใส่รองเท้าได้มองทางกว้างเติบกว้างใหญ่กว้างใหญ่กว้างใหญ่ระเบียงระเบียงนั่งจ้ะระเบียงด้านหน้ามีประตูใหญ่ของโค้งประตูโค้งใหญ่ปึ๊บเปิดประตูโค้งใหญ่มากก็สิเจอตรงไปก็จะเป็นซิ่งของน้ำจ้าเป็นซิ่งของขั้วของน้ำของน้ำทางซ้ายก็จะเป็นของนอนทางซ้ายเป็นของนอนทางขวาทางขวาเป็นของโล่งของโล่งต่อเติมเป็นของนอนได้จ้านี่เนี่ยต่อเติมเป็นของนอนอีกของหนึ่งได้เลยของเลยนี่ก็ห้องนอนนี่ห้องนอนเพชรเป็นห้องนอนแล้วห้องนอนโล่งหน้าต่าง2บานพร้อมติดตั้งแอร์เรียบร้อยประตูบานเลื่อนห้องนี้ต่อเติมเป็นอีกห้องนึงได้จ้าห้องนอนหน้าต่าง2บานเป็นห้องนอนได้อีกห้องนึงก้อยเป็นห้องโล่งก็ได้อันนี้ห้องนอนติดฟังสายเมื่อติดห้องครัวห้องน้ำใหญ่หน้าต่าง2บานอันนี้มีตู้ให้จ้าห้องนี้มีตู้ตู้เก็บของต่อไฟเรียบร้อย
องของที่3อันนี้ห้องนอนห้องนี้ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดเลยห้องนี้ใหญ่กว่าเพื่อนหน้าต่าง3บานหน้าต่าง3บานตู้เก็บของฝ้าหลุม2หลุมฝ้าหลุม2หลุมประตูทางเข้าประตูใหญ่เลยประตูบานเลื่อนใหญ่อันนี้ห้องใหญ่ก็มูจ้ะนี่สองของนั่นกับของนี่สี่ห้องซ้ำกันห้องน้ำห้องน้ำนี่ห้องเดียวจ้าบ้านหลังนี้ห้องน้ำหนึ่งห้องซิงค์ห้องครัวตู้ด้านในก็ยังไม่มีอะไรกว้าง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 ไปเบิ้งหลังใดก็งามไปเบิ้ดประตูด้านหน้าโอ้เย็น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 ร่มเย็นร่มเย็นร่มเย็นดูเย็นมากในน้ำบัดเหรอติปิ๊กมากเหรอติในน้ำบัดบ่เออปิ๊กนี่เบื้องหลังนี่ก็ปิ๊กงามบทสุหลังก็ยังว่าดิห้องนี้น่ะมี3ห้องห้องนี้สามารถทำเป็นห้องได้อีกห้องที่4แต่ว่ามันเป็นโล่งไปหลังใดก็งามบทสุหลังครับอ๋อโหเล่นมากพร้อมแถมไปเรียกไปก่อนไม่แต่ไม่แต่นี่คือไม้มะขาดเนี่ยมะขาดแต่มะขามุ้งมะขาดแต่มะขามุ้งคนละอันเด้ไม้เนื้อแข็งมันไม่มีเด้อหรอส่วนนี้มีแต่เสาไม้แดงไม่แต่บ่ใส่มีค่ะทางข้างไปเลยบันไดไม้ประดู่ผ่านศาลาวัดไปแล้วบันไดไม้ประดู่ทั้งหมดค่ะอ๋อบันไดไม้ประดู่วี่วี่มากล้างใดลูกเขาก็ขึ้นล้างใดกับมากล้างนั่นจะลูกแล้วสิเลือกล้างใดขั้นบันไดก็จะมีตั้งนั้นนะเนาะบ่ได้บ่มีหยกอยากต้องไปบ่มีติ๋งบ่มีหยกได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนจ้าขอบคุณท่านผู้ชมหลายๆจ้าที่เขามาติดตามและรับชมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยท่านผู้ชมไว้หลายๆจ้าคลิปต่อไปค่ะสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบ้านหลังละ 700,000 จ้าบ้านนี้สวยงามบ่แพ้กันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า